วันนี้จะมีโอกาสดีอีกเช่นเคยนะคะในการตามพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะภาพของพระธรรมทูตไทยที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขวันนี้พระพรหมสิทธิ์ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจโดยเป็นประธานงานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปณวัดพุทธารามเมืองวอร์เร็กซ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีพระธรรมทูตทั่วโลกมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งต้องมาจากรากฐานและวิสัยทัศน์การบริหารงานในนโยบายของบูรพาจารย์นั่นคือสมเด็จพระพุทธจารย์เกียวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกดราชวรมหาวิหารซึ่งมีการสืบทอดปณิธานของท่านมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังรวมถึงคุณภาพและศักยภาพของพระธรรมทูตในพื้นที่ประเทศนั้นๆจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมศึกษากฎหมายและที่สำคัญภาษาประจำถิ่นวัดพุทธารามมีพระธรรมทูตที่มีความสามารถหลายรูปอทิพระครูสุดพุทธิรัตน์ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลากว่า13ปีแล้วพร้อมทั้งยังได้สอบภาษาในระดับผ่านเกณฑ์ที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์กำหนดจนสามารถมีสิทธิในกฎหมายเพื่อดูแลวัดและพุทธศาสนิกชนตลอดจนสามารถที่จะสนองนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางนับได้ว่างานพระธรรมทูตมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือชาติใดก็ตาม